สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอมวิทวัฒน์บ่นรัฐชาวบ้านไม่มีจะกินลั่นไม่ไหวออกเถอะเตรียมบวชหน้าไฟให้โซเชียลร้อนระอุเต็มไปด้วยดราม่าทางการเมืองหลังจากประชาชนประสบปัญหาวิกฤตโควิดส่งผลให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนในการทำมาหากินและการใช้ชีวิตที่เสี่ยงติดโรคระบาดโควิดงานนี้เอมวิทวัฒน์หรืออดีตเอมตามใจตุ๊ดยูทูบเบอร์ชื่อดังได้ออกมาโพสต์ IG ด้วยข้อความเดือดเผยว่าประเทศอื่นเขามีแต่ดีขึ้นประเทศเรามีแต่เพิ่มขึ้นอยู่บ้านก็ไม่มีจะกินจะออกไปทำงานก็ตื่นเต้นกลัวคนในครอบครัวอีกมันไม่ใช่การเก็บแต้มนะถ้าวันไหนเยอะสุดคือชนะอะคิดอะไรอยู่ล่ะคะที่บอกว่าปิดทองหลังพระอะพระองค์ไหนคะจะไปบอกให้หันหน้ามาหน่อยไม่เคยเห็นสักปีเลยค่ะไม่ไหวก็ออกเถอะค่ะเดี๋ยวบวชให้บวชหน้าไฟนะคะพร้อมกับแคปชั่นแบบสุภาพไม่หยาบคายซึ่งมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์บอกชอบประโยคสุดท้ายของข้อความมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ